รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ Cheers. เป็นพี่น้องที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะแล้วพี่ตีชอบเป็นไหนมากกว่ากันคะชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินอะไรที่ทำไปแล้วมีความสุขก็ปล่อยมันไปอย่าไปแคร์ฉันคิดว่ามันจะมีแค่สัตว์ซะอีกที่มันสมสู่ไม่เลือกไม่ว่าผัวพี่หรือผัวใครพวกมึงเป็นชู้กันใช่ไหมแล้วมาทำตัวสูงส่งมาด่ากูมึงก็ไม่ได้ดีหรอกกูเลยเอิญตอนยังทำใจไม่ได้เลยว่าจะมองหน้าพี่อายยังไงอะระวังสัตว์เลี้ยงบางตัวของคุณไว้บ้างก็ดีค่ะมันจะแว้งกัดเห็นเอิญไหมเมื่อกี้เห็นคุณเอิญอยู่ที่ห้องครัวนะคะพี่ตีคะแต่ฉันต้องออกไปแล้วค่ะป่านเนี้ยพี่อายเขาสงสัยแย่พี่ไม่เอาออกไปเลยคืนนี้เจอกันนะแต่พี่ตีคะมาเข้าห้องน้ำแล้วนั่นอะไรก็ไม่มีอะไรเนี่ยอะไปไหนมาเอิญทำไมดูอารมณ์ดีจังหึขอพอดีว่าเอิญโทรไปเมาส์กับเพื่อนมาดีละที่เห็นแกยิ้มออกได้แบบเนี้ยนี่ก็มีเรื่องดีๆซะอีกข้อเสนอคุณโยชินี่ไม่เลวเลยนะถ้าเราเพิ่มทุนแล้วก็ดึงคุณโยชิเข้ามาถือหุ้นบวกกับส่วนของเราสองคนน่ะเราก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่แทนคุณฟางขึ้นมาทันทีแปลว่าอำนาจการตัดสินใจต่างๆก็จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับแฟนเก่าพี่ตีต่อไปต้องตอนที่อายไปญี่ปุ่นฟังก็เชื่อสนิทเลยนะว่าอายไปดีลกับทีมวิจัยญี่ปุ่นเพื่อมาเพิ่มลายผลิตสินค้าเท่านั้นไม่ได้สงสัยแม้แต่นิดนึงว่าเรากำลังไปดึงผู้ร่วมทุนลายใหม่แทนเขาอายว่านะเราทนกับเขามานานเกินไปแล้วล่ะค่ะพอนับวันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะยิ่งทำตัวกลางไปทั่วกับอายไม่เท่าไหร่หรอกอายชินแล้วแต่หลังๆมาเนี่ยจ้องแต่จะเล่นงานเอิญอยู่นั่นแหละพี่เห็นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต้องอดทนเอาใจอดทนยอมฟังมาตลอดพอโยชิมาถึงส
ัญญาเรียบร้อยพี่ก็ไม่ต้องฝืนทำอย่างนี้อีกต่อไปขอบคุณนะคะที่อดทนกับเรื่องนี้มาตลอดพี่รู้ว่าอายไม่สบายใจตั้งแต่แรกที่พี่ดึงฟางมาร่วมทุนละแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันก็ต้องทำนะถ้าไม่ได้เงินจากฟางก้อนนั้นอะทางเราก็คงขยายธุรกิจมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกค่ะอดทนอีกนิดนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยอะไรที่ไม่มีประโยชน์แถมยังเป็นมลพิษกับเราอีกก็ต้องทิ้งมันไปเหมือนที่เขาเคยทำกับพี่ไปโทรเคลียร์งานก่อนนะคุณโยชิมาเอกสารจะได้เรียบร้อยค่ะพี่ตีทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะเสืออยู่ไม่เห็นหรอกขอหอมหน่อยพอแล้วค่ะแล้วต้องไปผัดสปาเกตตีต่อเดี๋ยวไหม้หมดอดกินนะเอาสปาเกตตีมาอ้างมาหรอไม่ได้อ้างค่ะเออต้องทำต่อแล้วจริงก็ได้คืนนี้พี่ไปหานะอย่าล็อกห้องนะหอมจังเลยอ่ะพร้อมทานแล้วค่ะพี่อายท่านค่ะจ้านี่ของพี่ไม่ต้องเยอะนะกินแป้งทุกวันตอนนี้พุงป่องหมดละพี่อายตัวเล็กนิดเดียวยังป่องได้อีกเยอะค่ะป่องมีลูกอ่ะก็ดีสิแต่ป่องแบบไขมันแบบนี้ไม่ไหวมั้ง เออเดี๋ยวนี้อารมณ์ดียิ้มเก่งดีจังเลยเนาะดูไม่เหมือนคนอกหักเลยอ่ะเหมือนคนกำลังมีความรักมากกว่าสงสัยเพราะพี่ยายดูแลดีมั้งคะเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วก็อบอุ่นที่สุดเลยที่ได้อยู่กับพี่ยายพี่คนเดียวที่ไหนล่ะพี่ตีก็ด้วยไม่ใช่หรอที่ช่วยพี่ดูแลเอิญคุยอะไรกันจ้าพี่น้องคุยกันตามภาษาผู้หญิงอะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วโทรสั่งงานเรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยแล้วน่ากินจังน้ำค่ะกินเลยไหมปุ่งป่องว่ะห้องเดี๋ยวนี้คราวหน้าเดี๋ยวต้องลดแป้งให้น้อยลงได้ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะอ่ะทิชชู่หมดพอดีเลยเดี๋ยวเอิญแปลให้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แปลเองThank you.
อร่อยไหมคะอร่อยถึงตอนนี้เอิญอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าชีวิตในช่วงเวลานั้นที่เอิญได้อยู่กับคนที่เอิญรักและรักเอิญอย่างพี่อายและพี่ตรีมันคือชีวิตที่มีความสุขแบบที่เอิญตามหามาตลอดใช่ค่ะถึงมันจะเป็นความสุขที่ไม่สุดก็ตามว่าเราคงต้องเริ่มใหม่อีกสักรอบนะครับทำไมล่ะคะยังไม่ได้ฝังตัวอ่อนเลยอะลองก่อนไม่ได้หรอคะท่านสิครับตัวอ่อนก็ได้แล้วเนี่ยใช่ครับแต่คราวก่อนที่เยื่อบุของคุณอายยังไม่พร้อมเราเลยต้องแช่แข็งตัวอ่อนไว้ก่อนตอนนี้เยื่อบุของคุณอายพร้อมแล้วก็จริงแต่พอหมอละลายตัวอ่อนออกมาตอนนี้เขาไม่แตกเซลล์แล้วครับถ้ายังฝืนใส่ต่อไปหมอว่ายังไงก็ไม่ติดครับลูกเราเอิญรู้สึกผิดกับพี่อายมากขึ้นเรื่อยๆเอิญเลยไม่ยอมให้พี่ตรีเข้ามาหาเอิญที่ห้องนอนอีกพี่ตรีเลยต้องหาทางให้เรามาเจอกันข้างนอกแทนถึงตอนนั้นเอิญจะรู้สึกว่าการกระทำของเอิญมันไม่ต่างจากผู้หญิงขายตัวแต่ก็ยังรู้สึกดีกว่าการต้องคอยลุ้นว่าเมื่อไหร่ที่พี่อายจะเปิดประตูเข้ามาเห็นน้องสาวชั่วๆคนนี้กำลังนอนกับสามีพี่สาวตัวเองฉันให้คนสะกดรอยตามสามีของเรากับผู้หญิงอีกคนนึงมาสักพักแล้วนะคะสามีของเราเนี่ยกำลังหลงมันมากแกว่าใครที่พี่ตีกำลังคั่วอยู่อ่ะยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาว